สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจบ้านเสียบครับก็เช่นเคยนะครับวันนี้มารีวิวนะครับ RBC2 ที่เราทำลิงก์ไว้ให้นะครับมี10กว่าตัวเลยแล้วแต่ละตัวนี่แบบมหากาลทั้งนั้นเลยใครไม่ใช้นะครับผมบอกเลยว่าเสียโอกาสมากๆเลยเอาเรามาดูตัวอย่างนะครับผมมีชิ้นงานอยู่3ชิ้นนะครับที่รูปทรงมันแต่ละตัวเนี่ยปวดเสียนเวียนก้าวมากๆเลยนะครับแหมนะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะต้องการแก้ไขมันนะครับถ้าแก้ไขมันเนี่ยแต่ละชิ้นไม่เหมือนกันเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นคำสั่งพื้นฐานนี่เหนื่อยมากๆแต่ด้วย RBC Select Tool ครับดูนะผมกด RBC Select Tool ปุ๊บคลิกผมจะเลื่อนมันใช่ไหมผมคลิกเลื่อนครับปุ๊บโอ้โหเลื่อนทันทีเลยครับง่ายมากๆเลยลองดูนะผมกดคลิกนะครับปุ๊บแต่ผมก็เลื่อนครับเห็นไหมครับว่าผมเลื่อนได้ทันทีเลยอย่างง่ายดายนะครับแม่หลายคนนี่บอกว่าเฮ้ยจะเลื่อนอย่างนี้ทีเดียวสกิลับมันไม่ยืดหยุ่นนะมันไม่เหมือนโปรแกรมบีฟเพราะเราเข้าใจผิดนะครับจริงๆสกิลับเนี่ยมันถูกพัฒนาโดยแอนิเมชันนะครับเรียบร้อยเลยง่ายมากเห็นไหมครับชิลๆนะครับโอ้โหหลายคนอาจจะงงอ่ะเลือกขาเดียวก็ได้เลือกขาเดียวก็ได้อ่ะตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เลื่อนขึ้นเรียบร้อยอ่ะยืดขานิดหน่อยก็กดจึ๊บโอ้โหมีความสุขจริงอันนี้ธรรมดาไปเอาแบบเป๊ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขาตรงนี้นะครับให้มันเท่าตรงนี้มันมีคำสั่งนะครับ RBC82 นะครับบริเวณนี้นะ Edge Drive ครับมาดูตรงนี้ก่อนระยะก่อนระยะมันคือ 5.65 ประมาณนะโอเคตรงนี้ระยะเท่าไหร่เลย 2.7 คลิกนะครับพิมพ์เลย 5.65Enter ครับเรียบร้อยเป๊ะโอ้โหชิลเหลือเกินเห็นไหมครับว่านี่คือตัวอย่างนะครับในการทำงานนะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ค่าอะไรก็ได้อันนี้ต้องการ7พิมพ์7 Enter เห็นไหมครับตรงนี้ง่ายมากตรงนี้เองนะครับระยะเท่าไหร่เราพิมพ์ได้หมดเลยอ่ะ 2.7 นะครับผมย้ายมันเป็น7สมมติว่าจะเป็น7นะครับแต่คงไม่ได้หรอกมันยืดออกอย่างนี้ครับนะแต่ก็โอเคนะครับแล้วก็เอานี้มาชนตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันง่ายมากๆเลยนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขอะไรก็ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วเนี่ยแหละคือ RBC Select Tool นะครับแล้วก็ RBC Edge Tool ยกระดับการทำงานของเรานะครับเฟรมหน้าต่างอะไรก็ตามที่เป็นต้องการเลื่อนนะครับบ่อยๆนะครับนั่นอย่าเขียนเองนะครับเสียเวลาใช้ตัวนี้เลยแล้วฟรีนะครับเราทำลิงก์ไว้กลับไปดูวิดีโอตอนเดิมๆนะครับ3ตอนแรกนะ RBC Tool Review นะครับโหลดได้เลยนะครับสวัสดีครับ